คือกินนอนอยู่กับกองพระตรงนั้นอ่ะสามวันสองคืนโอ้โหพี่สุดจริงขอบคุณนักเลงใช้ได้เลยนะแล้วรู้เปล่าว่าตอนเย็นน่ะผมนั่งครับพระผู้ใหญ่ตีโทรมาท่านผมลืมหยิบพระให้ท่านมากล่องนึงให้ลูกน้องมาเอาด้วยโอ้โหอ่ะวันนี้นะครับประมาณนี้โอ้โหนี่ผมเนี่ยเป็นศิษย์อาจารย์โอ๊ตลูกแกเมื่อไหร่ที่เราเจอพระหลวงปู่หลิวเราก็อดเช่าเสียไม่ได้ต้องแบ่งนะเนี่ยฮะเราก็อดเช่าเสียไม่ได้โอ้โหกำลังแรงเลยช่วงนี้ฮะกำลังแรงเลยขอให้อาจารย์รีเช็คพระพ่อครามทีครับรีเช็คพระหลวงพ่อครามขอวันนี้จดไว้เดี๋ยวไปรีให้พรุ่งนี้เดี๋ยวรีให้พรุ่งนี้นะพี่นะจดไว้นะร้องเรียนวันนี้เดี๋ยวไปรีให้พรุ่งนี้การหาชาลีใกล้ทองราคาต่อองค์นี้อดนี้อ้าวนี่เวลาเราเจอเต่าปลดนี่ปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วถ้าผิวไฟวันนี้แท้แน่โอ้โหมาเลยครับขอบคุณครับต่อหล่อโบราณมีไหมครับหล่อโบราณเหรอครับอ่ะแล้วเราก็จะต้องไปดูว่าเฮ้ยโค้ดต่อไหมถ้ามีโค้ดก็ราคาหนึ่งไม่มีโค้ดก็ราคาหนึ่งอ่ะมีโค้ดโอเคปลดนี่ก็คือเต่ารุ่นยอดนิยมของหลวงปู่หลิวก็คือว่าสามารถที่จะทำให้คนที่มีหนี้มีสินอะหลุดหนี้หลุดสินได้อันนี้เต่าปลดหนี้โอ้โหดูเต่าปลดหนี้ครับอาจารย์ผมทำคลิปไว้ให้หมดละผมทำคลิปไว้ให้หมดแล้วถ้าคุณเซิร์ชในโซเชียลเจอเลยนี่กันหาชาลีกระไรทองราคาเต่าหล่อโบราณมีไหมเต่าหล่อโบราณก็จะมีรุ่นแรกกับรุ่นรอตอทอบางคนบอกรอตอทอร้อยตำรวจโทรไม่ใช่รอตอทอไล่แตงทองคุณบ้าเหรอผมไม่ใช่เซเว่นนะคุณบอกจะมีทั้งหมดไม่ผมไม่ได้เซเว่นนะคุณนะจะขออะไรก็จะได้มีไปหมดนะไม่ใช่นะอ่ะนะอันนี้ก็คือเต่าปลดหนี้ปี36จากเต่าปลดหนี้ปี36ก็มาเป็นเต่าสุขใจปี37นี่ถ้าผิวไฟแท้ๆก็จะเป็นผิวไฟออกส้มๆแห้งๆใช่สุขใจ 7,000 ได้ไหมโจ้โหอ้าวฮะสวยจัดเลยบอกแหละอ่ะบอกถ้าเกิดว่าตรงตัวมะกับตัวอุมีกลมๆอยู่เขาเรียกว่าบล็อกบอลบล็อกบอลโอ้บอลด้วยเห็นไหมบล็อกบอลครับบล็อกบอลครับพี่ข้านี่จะมียันมะอาอุปดนี้เท่าไรพี่ไตพบอ่ะนี่พี่ไตพบถามสามรอบแล้วได้ได้แป๊บนึงลูกบอลอยู่ตรงนี้ลูกบอลอยู่ตรงนี้โอเคแดงแปดเลยอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้สุขใจนี่นวะบล็อกบอลฮะสะใจเลยอ้าวก็เอาง่ายๆว่าเขาอะอยากจะแบ่งเต่าเขาไปตามหาโอ๊ตลูกแกไม่เจอไม่เจอใช่ไหมพี่เจอโอ๊ตบ้าแพ้เขาบอกว่าโอ๊ตลูกแกไม่รู้ไปไหนแล้วแต่ถ้าโอ๊ตบางแพ้พอจะรู้จักอยู่ลองเอาไปให้เขาดูโอเคนี่เป็นบล็อกบอลทั้งคู่เนื้อนวะก็คือถ้าเกิดว่าเนื้อต้องแดงใช่ป่ะนี่โค้ดภาษาจีนจะอยู่ตรงนี้เขาแยกไว้แล้วนี่ถ้าเป็นนวะโค้ดภาษาจีนอยู่นี่ถ้าเป็นเงินโค้ดภาษาจีนอยู่นี่เขาแยกตำแหน่งโค้ดไว้ให้แล้วมีอะไรเขตขายโค้ดเก๋ครับนวะสุขใจมันเป็นอย่างนี้ประเด็นน่ะเต่าอ่ะของเนื้อนวะเนี่ยที่อยู่ที่บ้านคนสร้างเนี่ยเขามีโค้ดเดียวเพราะว่าไอ้อีกโค้ดหนึ่งโค้ดตัวทอเนี่ยเอามาต่อกันที่ทีหลังที่วัด
มันมีเรื่องราวที่ผมเคยเล่าให้ฟังในคลิปอะตอนหลวงปู่นั่งเสกจนเสร็จอะพระมีโค้ดเดียวหมดพระมีโค้ดเดียวหมดพระมีโค้ดเดียวหมดทางกรรมการวัดอะก็ทำโค้ดใหม่มาตอกแล้วก็เฮียเสกเนี่ยก็บอกว่าอ้าวงั้นทำไมตอกสองโค้ดล่ะตอกให้ผมด้วยสิเขาบอกตอกให้ได้แต่คิดร้อยได้20คือร้อยตัวจะได้กลับไป80ตัวเฮียเสงก็เลยไม่พอใจก็เลยไม่เข้าวัดอีกเลยตั้งแต่นั้นคนสร้างคนสร้างนั่นแหละครับตอนหลวงปู่นักปลุกเสกพระมีโค้ดเดียวหมดคราวเนี้ยไอ้โค้ดเป็นพระแท้แต่เอามาขายกลัวขายไม่ได้ก็ไปทำโค้ดเก๋มาตอกไงเพื่อให้มี2โค้ดแค่นั้นเองเต้าบุรีแขวนแล้วเพิ่มโชคบารมีค้าขายปลอดภัยสุดนี่ปลดหนี้40อาจารย์มีประสบการณ์เกี่ยวกับกูหลิวด้านไหนบ้างครับถามว่าถ้าผมอะจะนับถืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับต้องมีประสบการณ์กับผมอยู่แล้วนะเอาจะเรื่องกูหลิวใช่ป่ะตอนนั้นอะผมเป็นหนี้อยู่3ล้านผมเคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นหนี้จากความห้าวของตัวเองความใจใหญ่นะเป็นหนี้จากความห้าวของตัวเองนะครับปรากฏว่า3ล้านเนี่ยก็ต้องทยอยจ่ายเขาอาทิตย์ละ 80,000 อาทิตย์ละ 80,000 นะแบ่งเป็นสวันละ2ครั้งก็ออกจากบ้านตั้งแต่นู้นตี4ตี3กว่าเข้าบ้าน5ทุ่มเมียก็ไม่ได้ใช้ตังค์ก็ไม่ได้ใช้ตังค์ก็บอกใครไม่ได้นะก็ว่าเงินไปไหนหมดแต่ก็ออกไปทำงานจนผ่านวันไร่แตงทองก็เข้าไปกราบหลวงปู่เข้าไปเห็นเต่าองค์ใหญ่ตอนนั้นยังไม่ได้ทาสีนะใช่ก็ไปกราบหลวงปู่ก็พอกราบเสร็จอะมันเราก็เหมือนคนที่แบบว่าจิตใจเราต้องการที่พึ่งก็พอเข้าไปเนี่ยไปหยอดตังค์ในตู้บริจาคก็จะได้ผักบุ้ง1กำทูบที่มีเทียนปักอยู่แล้วก็มีทองเปลวแปะอยู่การแปะตีนเต่าจะแปะตีนข้างหน้าแปะตีนข้างหลังล่อใต้แปะใต้ท้องแล้วไปแปะตีนข้างหลังข้างนึงแปะข้างหน้าแล้วก็เอาหัวเนี่ยไปก้มลงที่เท้าเต่าพอมานั่งกราบแล้วเงยหน้าหลวงปู่ยิ้มให้เราผมก็บอกว่าอธิษฐานใจว่าหลวงปู่เนี่ยผมจะต้องหาตังค์เนี่ยขอให้ผมรอดนะวิกฤตต่างๆในชีวิตครั้งนี้ไปให้ได้ผมก็ไม่รู้กลับออกมาเสร็จก็มีคนอ่ะโทรให้ไปซื้อพระเราใช้การแบบนี้ว่าเวลาเราไปซื้อพระเขาอ่ะเราก็จะใช้การแบบว่าพี่เดี๋ยวผมมาไปขายให้นะขายได้เดี๋ยวเอาตังค์มาเคลียร์เอาไปอ่ะจริงๆขายได้แต่วันแรกละแต่เอาเงินอ่ะส่วนนึงอ่ะแบ่งไปใช้หนี้เขาคราวนี้พอเวลาไปถึงวันที่จะต้องไปเอาตังค์ไปจ่ายเขาแบบทีนั้นอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีตังก็มาไหว้หลวงปู่ก็มีคนมีพระชุดใหม่เข้าอีกก็หมุนไปแบบเนี้ยหมุนไปแบบนี้จนผมไปเจอเพื่อนคนหนึ่งไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนผมต้องบอกว่าให้ผมมาเช็คพระที่บ้านพระที่บ้านเนี่ยตู้เซฟสูงๆ6เซฟผมนั่งดูพระจนจะอ้วกน่าจะมีพระประมาณสักไม่ต่ำกว่า 3-4 หมื่นองค์แล้วใส่กรอบหมดเลยเพื่อนคนนี้ก็ให้ผมไปเช็คพาให้ผมก็ไปเช็คพาเสร็จก็บอกก็ทั้งบ้านอะประมาณ 50,000 องค์อะแท้อยู่ประมาณสัก8องค์ได้ที่แท้คือท่ากระดานพ่อนาฏพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กแต่เพื่อนผมเนี่ยคือเป็นคนที่ตอนกลางๆคือรักเพื่อนเรียนอยู่ด้วยกันมาก็เป็นเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันมาประถมก็บอกว่าโอเคทำยังไงดีคือไม่ได้เสียใจแต่อยากจะเอาคืนกับวงการพระไม่ได้บอกว่าโดนพระเกแล้วพ่อโดนพระเกมาจะท้อไม่ใช่ทำยังไงที่จะเอาคืนจากวงการพระให้เงินที่พ่อเสียไปซื้อพระเกเนี่ยให้กลับมาก็ยังนั่งคุยกับคำนะพ่อเที่ยวไหมไม่ได้เที่ยวถ้าพ่อกินเหล้าเนี่ยเงินก็หมดไปถ้าซื้อพระก็ความสุขของเขาอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ซื้อพระความสุขของเขาอ่ะก็เหมือนกับท่านเอาทางไปทำอย่างอื่นเนี้ยแต่ก็อยากจะได้เงินคืนจากวงการพระก็คุยกันก็ถ้าอยากจะซื้ออะไรก็บอกก็เหมือนว่าเริ่มก็เหมือนเป็นนายทุนให้ผมก็นั่งคุยเรื่องพระกันผมก็ได้เพื่อนเนี่ยซื้อพระกำไรแบ่งกับเพื่อนก็มีตังค์ไปใช้หนี้จนมีช็อตหนึ่งแล้วมันเป็นช็อตยังไม่อาจสะใจเท่าไหร่
ม่อัศจรรย์เท่าไหร่อ่าช็อตที่เราไปบ้านผู้ใหญ่ตีทั่วห้วยหมอนทองต้องเอาปุ่นนี้ไว้ในมือนะช็อตที่เราไปบ้านผู้ใหญ่ตีห้วยหมอนทองหนองงูเหลือมคือตอนนั้นน่ะนะมีคนบอกว่าผู้ใหญ่ตีเนี่ยเราเริ่มศรัทธาปู่หลิวแล้วกราบปู่หลิวเนี่ยได้เนี่ยเราเริ่มศรัทธาหลวงปู่หลิวแล้วเป็นพระปู่หลิวเนี่ยเราก็เริ่มศรัทธาแล้วก่อนนั้นน่ะก็เริ่มมีเพื่อนเนี่ยมีตังค์ให้ซื้อพระก่อนผมก็บอกเพื่อนผมนะว่าผมเนี่ยมีเป็นหนี้เป็นสินอยู่3ล้านแต่น่าจะใช้มาเหลือประมาณสัก2ล้านกว่าแล้วนะก็ชอบปู่หลิวมีผู้ใหญ่ตีเนี่ยบอกขายกิ่งสุกใจเนื้อทองคําหายากกิ่งใจเนื้อทองคำรู้ว่าบอกขายเท่าไหร่69,000ตอนนั้นน่ะมึงอย่าเพิ่งถูกดิตอนนี้มึงถูกแน่ตอนนั้นน่ะ10ปีแล้วนะเกือบ10ปีอ่ะ8ปีอ่ะ8ปีประมาณ8เฮ้ยไม่8ว่ะเกือบ10ปีละ10ปี10เกือบ10ปีละเอางี้ดีกว่าทองบาทละ15,000ประมาณนั้นแล้วปู่หลิวเนี่ยหนักเท่าไหร่อ่ะหนัก2บาทกว่า2บาทกว่าใช่15,000หนัก2บาทกว่าเป็นทองกี่บาทก็ประมาณไม่เกิน40,000ไม่เกิน 40,000 แต่ผู้ใหญ่ตีเอา 69,000 เอ้ยก็แพงดิแล้วไม่ลดสักบาทด้วยแต่พี่ซื้อมั้ยแล้วคนอ่ะเข้าไปซื้อพระบ้านผู้ใหญ่ตีเยอะเราไปกับไอ้อ้ําไปไอ้อ้ํามาขับรถให้ออกมาก่อนไอ้อ้ําคนที่ขับรถชนคนแก่ที่เขาไม่เป็นไรอ่ะที่แขวนพ่อแพอ่ะผมก็ซื้ออ้ําก็นั่งมองหน้าคติผมอ่ะคุณไปซื้อพระเขาเนี่ยไม่ใช่คุณมีตังค์แล้วคุณจะได้พระเขานะคุณต้องซื้อใจเจ้าของพระให้ได้ก่อนถ้าคุณซื้อใจเจ้าของพระได้เขาจึงจะยกพระมาให้คุณพอเวลาเขาเห็นว่าเราซื้อจริงเขาถึงยกพระอื่นมาให้ดูยกมาให้ดูหมดเลยพระมหาศาลแบงค์เต่ารุ่นแรกนวะก็เอามาโชว์ถ้าบอกเต่ารุ่นแรกนวะสวยสุดเนี่ยต้องของผู้ใหญ่ตีตอนนั้นอะเต่ารุ่นแรกนวะเอามาโชว์เต่าปลดดีของหลวงปู่หลิวเนี่ยเต็มเลยก็ไอ้เจ้าอ้ําเนี่ยวันนั้นได้ซื้อดาวหลวงพ่อจุ่นหลังเรียบเนื้อนวะเลี่ยมทองออกมาผมก็ซื้อสุขใจแล้วก็ซื้อตอนนั้นพอเงินแพงพอเงินผู้ใหญ่ตีเนี่ยเต็มเลยก็ซื้อออกมาก็ผู้ใหญ่ตีเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขายพระใครบอกว่าจะไปซื้อพระเนี่ยไม่ได้เจอหรอกแกก็บอกแกไม่อยู่บ้านไปนู่นไปนี่ไปนั่นถ้าผมจะไปเอาพระผู้ใหญ่ตีผมจะนัดใจอ้ําเลยว่าอ้ําไปซื้อผู้ใหญ่ตีกันนัดแกยังไม่นัดพอใกล้ๆถึงก็โทรหาอาผู้ใหญ่เนี่ยผมมาธุระทางนี้พอดีอาผู้ใหญ่อยู่ไหมแวะไปหวัดดีหน่อยแล้วบ้านแกเป็นร้านค้าด้วยผมก็จริงๆก็ตั้งใจไปซื้อพระนั่นแหละพอไปถึงก็นั่งคุยผู้ใหญ่โอ้พระบูชาปู่หลิวแกมีบูชาปู่หลิวตั้งอยู่จะมีบูชาเปิดโลกแกมีบูชาปู่หลิวพระบูชาโอ้ผู้ใหญ่หายากมากเลยแล้วเนี่ยแกก็จะชอบให้คุยเรื่องพระเดี๋ยวสักพักแกจะหยิบพระมาให้ดูไปทุกครั้งก็จะได้ซื้อพระผู้ใหญ่ตีเนี่ยครั้งหนึ่ง60,000-70,000อย่างมากๆก็แสนหน่อยๆจนวันหนึ่งผู้ใหญ่ตีเนี่ยผมไปซื้อเต่าปลดหนี้เนี่ยแหละเต่าปลดหนี้ตัวเดียวตอนนั้นเต่านี่ตัวไหนรู้ไหม4,000ตอนเต่าวันนี้ตัวละ4,000ผมไปผู้ใหญ่ผมอยากได้เต่าปลดหนี้องค์หนึ่งผู้ใหญ่ตีก็หยิบเต่ามาวาง2 องค์บนโต๊ะองค์หนึ่งแกก็แยกไว้ก็บอกองค์หนึ่งนะก็ถามว่าเอาผู้ใหญ่เท่าไหร่อยู่ๆผู้ใหญ่ตีพูดขึ้นมาว่าแกเรียกเราท่านจะให้เกียรติเรานะท่านถ้าผมจะขายพระหมดบ้านเนี่ยท่านเอาไหมผมต้องเอาอยู่แล้วแต่ไม่มีตังค์แต่ไม่มีตังค์นะผมบอกว่าอาผู้ใหญ่ผมอยากได้อยู่แล้วเอาผู้ใหญ่เอาเท่าไหร่ผู้ใหญ่ติบอกว่าถ้าขายช้าๆเนี่ยต้องขายได้2 ล้านผมพูดสดว่าอาผู้ใหญ่ผมรู้ว่าคนอย่างอาผู้ใหญ่ยังไม่หลอกผมแน่นอนตอนนั้นคุยกันมีเต่าอ่ะบทนี้เนี่ยวางอยู่บนโต๊ะตัวเดียวคนอย่างผู้ใหญ่เนี่ยไม่หลอกผมแน่นอนนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะล้านหนึ่งได้ไหมผมนั่งขำนะรู้ว่านั่งขำเพราะอะไรผมโทรไปหาเพื่อนผมว่าผมเหมาพระล้านหนึ่ง
จะถ้าดูไลฟ์ผมอยู่เนี่ยมันต้องนั่งขำแน่นอนถ้าตอนเนี้ยผมเอาตังค์ซื้อพาร้านนึงอ่ะเผลอๆไม่ให้ด้วยจริงใครจะเอาตังค์แล้วพระเนี่ยไม่ได้ดูเลยสักองค์ผมก็บอกความจริงว่าพระบ้านผู้ใหญ่ตีเนี่ยต้องขายได้เกินล้านแน่นอนคนบ้ากับคนบ้าอยู่ด้วยกันมันแล้วมันก็ไม่ถามผมนะว่าดูพระหรือยังบอกว่าเอาเมื่อไหร่ผมบอกว่าเดี๋ยวนี้กี่ปีแล้วนะครับพี่รัตพลน่าจะเป็น10ปีแล้วรู้ป่าวว่าใครที่เป็นคนขับรถเอาตังมาให้เราไอฮีโร่ไอเบสตอนนี้เป็นเซียนพระใช้ชื่อเบสนครปฐมไอเบสขับรถมาแล้วก็เอาตังมาให้ล้านหนึ่งเงินสดตอนนั้นไม่รับเงินโอนรู้ไหมครับว่าผมอะไม่ได้ยกพระเลยนะผู้ใหญ่ตีอะเพราะพระได้อยู่ในห้องนอนเขาผู้ใหญ่ตียกพระจากในห้องนอนเขาเนี่ยเข้ามาให้ครึ่งรถกระบะกล่องพระล้วนๆครึ่งรถกระบะผมนั่งทำบัญชีพระชุดนั้นอะ3วัน2คืนคือกินนอนอยู่กับกองพระตรงนั้นอะ3วัน2คืนโอ้โหพี่สุดจริงขอบคุณนักเลงใช้ได้เลยนะแล้วรู้เปล่าว่าตอนเย็นอะผมนั่งครับพระผู้ใหญ่ตีโทรมาท่านผมลืมหยิบพระให้ท่านมากล่องนึงให้ลูกน้องมาเอาด้วยโอ้โหพีคจัดนี่คือผู้ใหญ่ตีผมอะลืมหยิบพระให้ท่านไปกล่องนึงให้ลูกน้องกลับมาด้วยเป็นพ่อแดงคลุ้งคอกทั้งหมดเลยเหรียญใบขนุนรูปหล่อพ่อแดงเหรียญพ่อแดงพระจุดนั้นอะสิ่งที่ผมชอบมากสุดคือปู่หลิวผมขายพระอย่างอื่นนะทั้งหมดเลยนะน่าจะประมาณล้านเจ็ดถ้าผมจำไม่ผิดแล้วเหลือปู่หลิวทั้งหมดผมก็เลยนะประวารณาตัวว่าผมได้กำไรจากชุดเนี้ยผมก็จะเล่นปู่หลิวตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโอ้โหคงเข้าเยอะแน่นอนเร็วมีปิงของคำนั่นคือเรื่องราวที่มาว่าถามว่าผมเนี่ยศรัทธาอะไรกับปู่หลิวพอผมเริ่มเล่นปู่หลิวผมก็ไปเปิดตู้บนห้างพันทิพย์งามวงวานตู้ที่ผมอยู่เนี่ยคือตู้ที่อยู่หน้าร้านพี่เพชรท่าประจันผมรู้จักพี่เพชรท่าประจันเพราะว่าตู้ผมอยู่ตรงข้ามกับร้านพี่เพชรแล้วผมอะเล่นเป็นคนที่ชอบเล่นหมากรุกผมก็เล่นหมากรุกกับพี่เพชรสนิทกันเพราะเล่นหมากรุกตรงแล้วตรงข้ามร้านผมจะเป็นร้านหมี่ภูปู่ทีมตอนนั้นนะครับก็คือเรื่องราวตอนนั้นคราวนี้ก็อยู่กับบุหลิวมาก็จะต้องขึ้นไปห้างตลอดเขาไม่รู้หรอกผมไม่รู้ว่าเขาขึ้นไปเปิดร้านบนห้างกันที่กี่โมงอะแต่ผมไปถึงแล้วบ่ายสองเพราะเช้าผมจะอยู่แถวนี้ก่อนแล้วบ่ายก็ตีรถขึ้นไปถ้าไปวัดไร่ตะทองต้องรู้จักหลวงพี่เอ็กหลวงพี่เอ็กนะกูติหลวงพี่เอ็กจะอยู่ข้างในอยู่ติดกระเมนหอศพผมกับไอ้เจ้าเจมไอ้เจมเป็นคนขับรถให้ผมไอ้เจมสำเร็จจิตเนี่ยที่เป็นกรรมการหลวงปู่หลิวอะนี่คือสิ่งที่พีคสุดคือวันนั้นอะผมต้องรีบขึ้นห้างนัดลูกค้าไว้แล้วการจะออกจากกุฏิหลวงพี่เอ็กต้องผ่านหน้าวิหารหลวงปู่ถูกป่ะถามว่าผ่านหน้าวิหารหลวงปู่คุณจะไม่ไปไหว้หลวงปู่ได้ไหมไม่ได้ผมมาอยู่ในรถแล้วผมก็นึกในใจเลยว่าหลวงปู่วันนี้ผมอะไม่ปิดทองเพราะผมรีบกล้าบอกว่าเนี่ยวันนี้คงปิดทองหลวงปู่ไม่ได้เพราะผมรีบคุณรู้ไหมครับแต่เวลาคุณไปหยอดตู้แล้วหยิบทองมาเนี่ยหยิบทูบมันจะมีทองอยู่ในนั้นแล้วคุณจะเอาทองไปทิ้งไว้ไหนสิ่งที่พีคคือทองเปลว5แผ่นแกะออกมาเป็นกระดาษเปล่าทั้งหมด5แผ่นนี่คือสิ่งที่ผมเจอกับอภินิหารหลวงปู่หลิวทองเปลวทั้ง5แผ่นที่เหน็บอยู่กับทูบเป็นกระดาษเปล่าทั้ง5แผ่นคุณจะไม่ให้ผมเชื่อได้ไหมอ่ะจะทำให้ทุกคนรู้จักหลวงปู่หลิวพี่ว่าเป็นคนก่อตั้งโต๊ะหลวงปู่หลิวใช่ไหมครับก็จะบอกผมเป็นผมคนเดียวไม่ได้เพราะตอนนั้นก็ร่วมกันผมคนเดียวจะเป็นกรรมการตัดสินไม่ได้ก็ร่วมกันก็ร่วมกันนี่นะครับก็ตอนนั้นก็ปู่หลิวเนี่ยก็ตั้งตนไล่ปิดในเว็บยูจนหมดซื้อทีเป็นร้อย
โหยกยกอ่าเลยพี่นะครับซื้อทีเป็นร้อยด้วยความศรัทธาแล้วผมก็เป็นคนเขียนคอลัมน์แยกบล็อกเต่าหลวงปู่หลิวเนี่ยในหนังสือไทยพระหนังสือไทยพระบก.สมเกียรติเนี่ยจะให้ผมเนี่ยไปเขียนคอลัมน์ลงหนังสือไทยพระพอกิ่งปู่หลิวพอพินวัดอุบลเนี่ยก็ตอนนั้นก็จะเป็นนามปากกาโอ๊ตลูกแกสุดยอดเลยครับอาจารย์เอาพระหลวงปู่หลิวเข้าสมาคมคนแรกของประเทศไทยองค์นี้ราคาเท่าไหร่เอาว่านะถ้าเอาเข้าอ่ะมันไม่น่ามันไม่ยากหรอกเอากลับประมันกว่าคุณใจว่าเอาคุณเข้าใจว่าเอากลับไหมเอากลับประมันกว่าเอาเข้าไม่ยากนะใช่แต่มีการเอากลับเพราะมันมีครั้งหนึ่งประกาศไม่รับออกบัตรหลวงปู่หลิวแล้วก็ยุบโต๊ะหลวงปู่หลิวจากงานประกวดโอ้โหใครจำได้มั้งจำได้พี่ดราม่าองค์นี้หลักแสนของฝั่งเพชรสุดยอดเลยครับโอ้ถ้าคุยเรื่องชีวิตอยู่ในวงการพระก็พี่แบงค์โพลาร์บอกฟังที่รอบก็ไม่เบื่อปู่หลิวที่สุดครับครับนี่อาจารย์โอ๊ตของจริงทำจนอาจารย์ต้องเอากลับมาทำเสียจนอาจารย์ต้องเอากลับมานะอ่ะโอเคเอาองค์ไหนของหลวงปู่หลิวถ้าเกิดว่าพีคสุดก็ต้องเต่าปลดนี้ราคาปลดนี้งานนั้นสุดๆป่าต้อยพูดน้ำตาไหลเล่าๆหน่อยจะมีเวลาเล่าไหมเนี่ยจะมีเวลาเล่าไหมถามว่าต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณป่าต้อยเมืองนนท์ตอนนั้นอะโต๊ะหลวงปู่หลิวเนี่ยที่ผมจัดงานเลี้ยงชมรมที่ฟิตวิลเลจมาใช่ไหมที่ฟิตวิลเลจนะงานนั้นโอ้เรื่องเก่าๆเล่าแล้วก็เดี๋ยวต้องเล่าไปพร้อมภาพประกอบนี่นี่นี่ภาพนี้ภาพนี้นี่วันนั้นมอบทุนเด็กด้วยมอบทุนเด็กด้วยก็พูดถึงเรื่องหลวงปู่หลิวผมก็พูดเรื่องโต๊ะหลวงปู่หลิวเนี่ยที่ถูกยุบบนเวทีป่าต้อยอ่ะป่าต้อยกลับมาจากเมืองการแล้วมาที่งานป่าต้อยก็บอกกับพี่น้องภาคตะวันตกตอนนั้นว่าโต๊ะหลวงปู่หลิวอ่ะยังไงอ่ะต้องกลับมาแน่นอนงานนั้นนะงานนั้นคือป่าต้อยอ่ะเป็นคนช่วยให้โต๊ะหลวงปู่หลิวเนี่ยกลับมากลับมานะแล้วก็มีการนะประชุมกันในห้องสมาคมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่พาคนเอาพวงมาลัยไปให้ป๋า300กว่าคนนะชวนพี่ๆน้องๆสายหลวงปู่หลิวเอาพวงมาลัยไปสวัสดีป๋าที่สมาคม300กว่าคนตอนนั้นถ้าไม่มีพี่โตคงไม่ได้กลับมาเร็วขนาดนี้ทุกคนรู้ดี